ที่19กุมภาพันธ์2560ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยได้ร่วมกับสถาบันรักลูกและกองการศึกษาเทศบาลเมืองมาบตาพุธจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและรักการอ่านขึ้นณห้องสมุดประชาชนเกาะกบน้องแตงเมก็ในส่วนของเทศบาลเมืองมาบตาพุธนะคะในฐานะที่ดูแลกองการศึกษานะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของห้องสมุดอีกทีนึงแล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะในโครงการเนี่ยค่ะเราก็ได้นำกิจกรรมนะคะที่เป็นในเรื่องของ EF นะคะซึ่งขยายผลมาจากของพี่หมอกองสาธารณสุขกับพี่หมอหวายนะคะซึ่งเราเห็นว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะเราก็ขยายผลไปในส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็ได้แก่การที่จับไปในครั้งแรกนะคะที่ชุมชนวัดมาบตาพุธนะคะแล้วก็หลังจากที่ได้จับไปแล้วนะคะการตอบรับก็เป็นไปด้วยดีนะคะมีผู้ปกครองแล้วก็มีบุคลากรสนใจเป็นจำนวนมากนะคะเราก็ได้ขยายผลเลยแล้วก็น้องเขาก็มีแนวคิดกันนะคะว่าเราจะจัดกันเป็นครั้งที่2แล้วก็จะต่อยอดอีกเรื่อยๆไปนะคะโดยกองการศึกษานะคะก็ได้สนับสนุนโดยวิธีให้ในเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ในการดูแลของกองการศึกษานะคะเข้ามาซัพพอร์ตในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะให้กับห้องสมุดอีกทีนึงนะคะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้ต่อยอดอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นไปค่ะโดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้พัฒนาการเด็กและเยาวชนด้วยชุดความรู้ Executive Function หรือ EF และการเสวนาเรื่อง EF กับการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยทีมงานวัคซีนชีวิตอีกด้วยค่ะภารกิจหนึ่งนะคะของเทศบาลหนูมาตาพุธก็คือการให้การศึกษานะคะต่อคนในเรื่องของทุกเพศทุกวัยอะค่ะในเรื่องการศึกษาตามอัธยาศัยแล้วทางเทศบาลเนี่ยมีแหล่งการเรียนรู้นะคะตอนนี้มี2แห่งก็คือตลาดเทศบาลนะคะและอีกแห่งหนึ่งก็คือห้องสมุดกองกงเมงเป้งเมกิจกรรมที่เราได้จัดลงไปนะคะมันก็จะเป็นกิจกรรมของเดิมก็จะมีอยู่ในกิจกรรมก็คือหนังสือทำมือที่เราเคยทำไปซึ่งตัวนี้เป็นการส่งเสริมการรักการอ่านที่ดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็กิจกรรมระบายสีภาพที่เราได้ดำเนินไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีตัวต่อเสริมทักษะที่เคยดำเนินการไปส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่ก็คือการทำประดิษฐ์หัวสัตว์นะคะแล้วก็กิจกรรมที่เราส่งเสริมให้ผู้ปกครองอ่ะได้เข้ามามีส่วนร่วมก็คือการทำพวงกุญแจพวงมาลัยสมุนไพรนะคะซึ่งตัวนี้ผู้ปกครองได้ให้ความสนใจในการทำตรงนี้มากเลยค่ะและนอกนั้นก็จะมีการทายปัญหาบนเวทีนะคะแล้วก็เล่นเกมให้เด็กๆได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกันกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆนั้นมีพัฒนาการในด้านทักษะการเรียนรู้และการรักการอ่านมากยิ่งขึ้นเพื่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในอนาคตและสำหรับในปี2560นี้เนื่องในโอกาสที่กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยมีอายุครบ50ปีพนักงานดาวอาสายังคงมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิดดาวประเทศไทย50ปีทำดีตามรอยพ่อเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จให้กับสังคมและชุมชนในจังหวัดระยองอย่างต่อเนื่องค่ะ